بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีหม่านแล้วทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่ไบตุลอารกอมก็หวังว่าในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามกันอย่างละเอียดนะครับวันนี้มีประเด็นหลายประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเราจะต้องขึ้นกระดานกันให้พี่น้องได้เขาเรียกว่าได้เห็นภาพกันนะครับมารอมนี่แปลว่าอะไรมารอมแปลว่าฮะผู้ปกครองหัวได้ไหมได้ครับผมฮะได้ได้ป่ะผัวพ่อก็ได้ฮะพ่อก็ได้สามีจ้าพ่อก็ได้พ่อก็ได้อย่าพูดหลังม่านนะขอร้องโผล่มาโผล่มาอย่าไปแอบพูดหลังม่านพี่น้องครับที่เรียกว่าจะพูดถึงเรื่องไอ้โอ้ยอีกหลายเรื่องเลยที่ยังไม่ได้พูดเนี่ยเอานี่ดีกว่านี่ดีกว่าเออมะห์รอมล่าสุดซาอุออกประกาศอนุญาตให้สตรีไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์ได้แล้วล่าสุดซาอุออกประกาศอนุญาตให้สตรีไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์ได้แล้วก่อนหน้านี้ไปได้ไหมถ้าไม่มีไม่ดีมีมารอมไปได้ไหมไม่ได้พี่น้องเอ้ยผมนะตอนนั้นผมเป็นบิดาตอนนั้นผมเป็นบิดาตอนที่ยังไม่เข้าใจศาสนาน่ะพอไปฟังโต๊ะครูพอไปฟังโต๊ะครูสายซุนนะขึ้นเวทีกันไอเราก็ตามฟังเหมือนเพื่อนท่านพี่น้องแหละโอ้โหเหมือนก็ไม่ได้แล้วว่าไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่มีมารอมบาปโอ้โหตายเราก็ต้องดุ๊กโอ้โหมารอมโอ้มารอมนี่ไม่ได้นะไปทำฮัจญ์งั้นยกหะดีษงอกว่าบาปบาปเดี๋ยวนี้เฮกันแล้วเดี๋ยวนี้สาวว่าใช่เออเพราะบางคนไปทำแซ่เออบางคนไปทำแซ่เออเข้าทางไหมพี่น้องเชื่อไหมว่าไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะท่ามกลางการดีใจของบริษัททำแซ่ในอียิปต์ชื่นชมคำปัตวาซาอุสุดยอดมันน่าจะเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วเอออุลามะในอียิปต์ออกมาชื่นชมการกลับลำใช้คำว่ากลับลำดีกว่าซึ่งก่อนหน้านี้พี่น้องครับเช็คบินบาสกับเช็คอิบนุไซมีนหัวชนฝาเลยนะไม่ได้เลยนะไม่อนุญาตให้ไปเลยนะพี่น้องถึงได้บอกสมัยก่อนหน้าที่จะมีการประกาศไม่ว่ากี่ปีที่ผ่านมาเวลาไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์สตรีนี่หมดสิทธิ์เลยต้องหาอุมเราะห์ต้องหาอะไรนะมะห์รอมถูกไหมแล้วเดี๋ยวนี้ไปได้แล้วเป็นยังไงอุลามะอุลามะแบอุลามะเช็คอิบนุบินบาสกับเช็คอิบนุอุไซมีนรอฮีมาฮูมัลลอฮ์สองคนนี้ผมใช้รอฮีมาฮูมัลลอฮ์ฮูมาแปลว่าสองเข้าใจป่ะรอฮีมาฮูฮูเนี่ยเขาบุรุษที่สามกี่คนหนึ่งคนถ้าฮูมารอฮีมาฮูมาแต่นี้อามานะไปตีกันลามมั่นล้อมันก็เลยเอ๊ะทำไมไม่มารอฮีมาฮูมั่นล้อก็คือขออัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาทั้งสองก็คือเช็คบินบาสกับเช็คอิดเนอร์อุไซมีนรอฮีมาฮูมั่นล้อหัวทนฝานะ
แล้วมันเกิดอะไรเกิดขึ้นบริษัทคือถ้าย้อนดูฟัตวาการตอบปัญหาศาสนาในซาอุไม่ได้เลยแล้วมีการยกหลักฐานว่านี่ของฉันนี่รอเยะรอเยะเลยรอเยะถูกต้องกว่ามีน้ำหนักมากกว่าเลยเรื่องมหรอมไม่ได้เลยนะนบีสั่งว่าอย่างนั้นในขณะที่ล่าสุดอุลามะห์ในอียิปต์ออกมาชื่นชมการตัดสินใจของซาอุยุคปัจจุบันเนี่ยผมบอกแล้วนะเวลาผมพูดถึงเรื่องซาอุเนี่ยหลายคนโจมตีผมว่าเป็นอิควานกูเป็นอิควานแล้วว่าไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยพอแตะซาอุมันเป็นอิควานโอ้ตาย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 กูจะเป็นอะไรเนี่ยน่าแปลกใจพี่น้องครับบริษัทฮัทในฮัทเลยนี่เฮโอ้โหดีใจมากเลยตอนนี้ไปได้แล้วแม่ในขณะที่อุลามะของอียิปต์ออกมายกหลักฐานเช่นเดียวกันแล้วพี่น้องเอาไงกันเลยเนี่ยเคยได้ยินไหมหลักฐานท่านหญิงไงชาไปเป็นกลุ่มเคยได้ยินป่ะเมียนบีที่เดินทางไปเป็นกลุ่มอยากรู้ความจริงไหมว่าเขาเถียงกันเรื่องไหนเถียงกันตรงไหนจุดไหนอยากรู้ไหมอีกครึ่งชั่วโมงพอได้ไหมพอไหมสู้ไหมสู้เก็บคนละ20ให้ร้อยให้ร้อยหนึ่งเลยอ่ะทีนี้ดูไปดูหลักฐานก่อนพี่น้องครับเวลาเขาชนก็ชนกันด้วยหลักฐานมัซฮับนี่4มัซฮับฝ่ายละ2ฝ่ายที่บอกไม่อนุญาตถ้าผู้หญิงเดินทางไม่มีมารอมมีมัซฮับอิหม่ามฮานาฟีกับอิหม่ามอะห์มัดหรืออะไรฮัมบะลีอีก2มัซฮับเป็นมัซฮับอิหม่ามมาลิกีกับชาฟีที่บ้านเรานี่สำนักผมไม่ได้บอกสำนักไหนนะปากกระเป๋าแน่นี่เล่นลิ้นปากกระเป๋าที่เขาบอกว่าเวลาใครมาขออะไรนะที่จะไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยสำนักเนี่ยเขาจะบอกเลยเขาถือมัซฮับชาฟีอีถ้ามีสตรีที่ไปเป็นกลุ่มเขาถือว่าเขาอนุญาตให้ไปเขาฟัตวาเลยผมเข้าไปดูมาแล้วเขาฟัตวาเลยเขาบอกว่าเขาขอยึดทัศนะนี้สองทัศนะนี้นะที่ว่าไม่ต้องมีมหรอมถ้าเดินทางกันเป็นกลุ่มเราไปดูไหมว่าเรื่องมันยังไงแล้วมันพลิกยังไงเขามองกันจุดไหนเอาไหมเรียนรู้ด้วยกันเอาละพี่น้องครับไม่ได้มีอะไรยากหรอกคนมันทำไม่ยากนั่นแหละในฝั่งของยายวิทมาอยู่ด้วยกันซะจากแตกกันมาอยู่ด้วยกันเพราะเรื่องเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้เหมือนกันเช็คอิบนูบาสนะบินบาสกับอิบนูไซมีนอยู่ฝั่งเดียวกันอิบนูไซมีนหัวชนฝาเลยแล้วกษัตริย์ในยุคนั้นยอมกษัตริย์ในยุคนั้นยอมพี่น้องอย่าลืมนะผมจะบอกให้ถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยการที่จะออกกฎหมายอะไรก็ตามนี่เขาจะมีการปรึกษาบรรดาอุลามะลูกละแมวฮะอุลามะจำไว้นะจำไว้ในซาอุดีอย่างเช่นก่อนหน้านี้ผมอ่านข่าวไอ้เรื่องผู้หญิงขับรถในอดีตสตรีในซาอุดีอาระเบียขับรถได้ไหมไม่ได้ในช่วงที่ผมอ่านข่าวโทรทัศน์ช่องหนึ่งพี่น้องก็รู้ช่องไหนไม่จำเป็นเอ่ยชื่อก็ได้แต่เรื่องเนี้ยที่ห้ามสตรีขับรถเนี่ยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะส่วนตัวผมนะผมบอกนะที่ห้ามสตรีขับรถเนี่ยเพราะมันมีรายงานว่าอย่างซอฮาบียะเขายังเคยขี่ลาเข้าใจปะขี่ลาเขาเวลาเขาจะไปไหนเขาไปของเขาในยุคนู้นมีลาในยุคนี้มีขี่ลาไหมขี่รถขี่ยาดเขาเรียกขี่ยาดเอามาเปรียบเทียบกันมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรวันที่ซาอุดีอาระเบียออกมาประกาศว่า
อนุญาตให้สตรีขับรถได้ท่ามกลางชาวบ้านพดาเละเลยไหนเลยมึงฟัตวากันได้ยังไงแล้วตะก่อนมึงห้ามสิบลูกหลานกูไม่ได้ขับรถมากี่ปีแล้วเนี่ยบางคนตายไปแล้วยังไม่เคยได้ขับรถแล้วเพราะพวกมึงห้ามกันโอ้โหมันเล่นยับเยินยับต้องก้อนก็ลาด้วยยับยับอุลามะยับเลยเอาใช่ป่ะชาวบ้านเขาถือว่าเขามาตอนนี้อนุญาตด้วยกับหลักฐานหะดีษอย่างนั้นเนี่ยเอาแล้วมึงแล้วถึงมึงห้ามกูว่าเข้าใจป่ะเขาเดือดเนี่ยเขาเดือดมาห้ามไม่ได้ไงเขาหมดสิทธิ์ที่จะขับรถจะได้ใช้ความสบายบางคนตายไปก่อนหน้านี้ดูที่มาโอ้โหรู้ไหมอุลามะออกมาตอบว่าไงเขาไม่เคยบอกว่าห้ามนะเขาไม่เคยออกมาบอกว่ามันบาปนะว่าแต่ว่าเขากลัวว่ามันจะไปทำไม่ดีเท่านั้นเองแล้วทำไมตอนนี้มันทำดีกันแล้วไงเขาก็สวนอีกแล้วตอนนี้ไอ้ที่ว่าปล่อยให้เนี่ยมันจะไม่เกิดคือมันจะเกิดหรือไม่เกิดเอาหลักการก่อนว่าห้ามหรือไม่ห้ามเข้าใจป่ะถ้าหลักการไม่ห้ามคุณก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามนั่นคือในอดีตที่ผ่านมาแต่เวลาเขาจะปัตวาอะไรก็แล้วแต่เขาต้องมีการปรึกษาบรรดาอุลามะเอาไงยืนห่างเอาไงเอ้ยไม่ได้อ๋อไม่ได้ใช่ไหมโอ้งั้นบันใครบันใช่ไหมโอเคอีกอาทิตย์หนึ่งเรียกใหม่เฮ้ยเอาไงวะเฮ้ยเศรษฐกิจเราเออห่างเอาห่างก็ห่างเลยแล้วก็พลิกไปทีแรกก็บันใครบันมันจะได้ปะใช่ปะแต่อุลามะว่าไงบันใครบันมันเฮ้ยนี่ยกขดิษฐ์บันใครบันมันเฮ้ยนี่เงินว่าวัวโรคระบาดให้ละหมาดที่บ้านพอสักเดือนหนึ่งสามว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีให้เรียกมาใหม่ให้เอาไงว่าเฮ้ยเราทำอะไรแก้ไขได้ไหมเฮ้ยยืนห่างกันได้ไหมเฮ้ยพอปีนไปได้ไหมเฮ้ยมันได้ไม่ได้ห่างได้ไม่ได้เปลี่ยนอีกแล้วนี่พูดถึงเรื่องยืนห่างนะถ้ายังยืนห่างอยู่บิดอะเขาบอกว่ามาฮุกกลมเลยนี่ไงฮุกกลมนี่ไงฮุกกลมเพราะไม่ใช่ผมคนเดียวอุลามะในประเทศอื่นๆเยอะแยะที่เขาไม่เอาด้วยแต่เขาไม่ป๊อปปูล่าเหมือนกับกีบัตในอุลามะซาอุดีอาระเบียเขาใจยังเขาไม่เดือดดันแต่เขาเป็นอุลามะที่เขาบอกเขาไม่เอาอย่างนี้และชาวบ้านไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่เอาด้วยบอกยังทำบิดอะห์เขาไม่เอาด้วยเขาไม่สนใจเดี๋ยวนี้มึงมีไหมยืนห่างมีไหมบิดอะห์บิดอะห์มีปัญหาไหมอ่ะเอาสิว่าดีๆมันนั่งหัวรวมมันกินข้าวหัวรวมเฮ้ยมึงบุญบ่ายสามอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครไปสะกิดข้างหูไม่กลัวเป็นโควิดให้ไอ้บางทีมึงถูกหวยป่าวมึงถูกหวยป่าวที่มึงสะกิดกันได้กลัวโควิดไหมแต่เวลามันจะละหมาดไม่ก็นะเฮ้ยว่าบิดาให้ชัดเลยบิดาเอาใครว่าผมพูดผิดพี่น้องจะว่าบิดาไหมอย่างเงี้ยบิดาไหมเรื่องที่นบีสั่งให้ชิดซาวูสุกูปะกุมปีนตัสเวียตัสุกูวิมินิความมัติสลานบีเนี่ยจะไม่จะไม่ทำการตักเบ็ดจะไม่ทำการตักเบ็ดถ้าแถวไม่ตรงไม่ชิดชิดท่านทั้งหลายจงจัดแถวให้ตรงซาวูสุกูปะกุมจัดแถวให้ตรงให้ชิดแต่บ้านเราเปลี่ยนจากจัดแถวให้ตรงเป็นพี่น้องห่างนะว่าห่างเฮ้ยบิดอะบิดอะถ้ายังทำอยู่บิดอะบิดอะและใครที่สนับสนุนบิดอะนะระวังไว้ด้วยนะเฮ้ยยืนห่างยืนได้ยังยืนได้ระวังไว้ด้วยนะวันกิยามัตเนี่ยระวังไว้ด้วยเขาบอกว่าพวกเราระวังไว้ดีวันกิยามัตผมไม่บอกพวกท่านก็ระวังไว้ด้วยวันกิยามัตเนี่ยระวังให้ดีระวังให้ดีที่เวลากินบุญหัวรวมสำรับหัวรวมประทุมหัวรวมถ่ายรูปยืนกันเองคิดกันไอ้พวกที่ละหมาดถ่ายรูปมึงยืนห่างก็ได้เขาไม่ได้บังคับแต่ละหมาดที่ยืนห่างได้ไหมได้ต้องยืนละหมาดยืนห่างถ่ายรูปยืนบิดาไอ้ขึ้นปวดหลังว่ะฮะยืนห่างพอสมควร232แล้วผมบิสมิลลาห์
นี่นะเดี๋ยวดานาไปนั่นโอ้ยืนกินยืนกินไม่มีมารยาทนบีก็ยืนกินนะท่านนะมีรายงานว่านบียืนกินซอฮาบะก็ยืนกินนะครับเพราะว่าตรงนี้เก้าอี้ไม่มีถ้ามีก็จะนั่งเป็นคนสำคัญของคมอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณครับการนำสีพี่นะฮะอ่ะดูถ้ามีเวลาโอ้โหรออ่ะนี่นี่พี่น้องอิบเช็คบินบาสกับอิบนุอุไซมีนหัวชนฝาเลยนะไม่ได้เลยนะใครจะเดินทางไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์อะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะส่วนฝั่งนี้อุลามะอียิปต์อุลามะอียิปต์มันจะไปอุลามะอียิปต์ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้อุลามะที่ไหนไทยอียิปต์อย่างเดียวอ่ะไทยที่อนุญาตอียิปต์อย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องอุไทยอุมันไม่อียิปต์อย่างเดียวไม่ได้แล้วแต่ก่อนอียิปต์อย่างเดียวเลยนะอุลามะอียิปต์นะดารุลอิฟตาของอียิปต์เอ้ยอียิปต์อียิปต์นี่ดารุลอิฟตะของอียิปต์ตอนนี้ต้องบวกกับอุลามะไม่รู้นะซาอุแต่เขาจะโดนบังคับหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้แต่มันออกมาจากกระทรวงอัลกอฟกระทรวงฮัจญ์แล้วก็อะไรฮัจญ์วันอุมเราะห์และอุมเราะห์ของซาอุอ่ะแล้วถามว่าคนรู้เขามีไหมพี่น้องว่ามีไหมตอบคำถามกันเหรอเอาและใครจะผิดใครจะถูกเราตามล่าหาความจริงกันว่าคำสั่งจริงๆแล้วมันยังไงกันในที่เถียงแล้วพี่น้องจะได้เข้าใจโอ้กูเข้าใจแล้วเริ่มเอาฝั่งที่เช็คบินบาเกตนูไซมินก่อนยันหัวชนฝาเดินไม่ได้นะใครจะเดินทางไปไม่มีมารอมไม่ได้เริ่มตั้งแต่ฮะดีษอิหม่ามบุคอรีมุสลิมเกรด A มั้ยใช่ได้ไหมสุดยอดมีรายงานว่าลาตุซาฟิรุลมรอะตุอิลลามะอะซีมะห์รอมวะลายุดกัลอะลัยฮาอิลลาวะมะอะฮามะห์รอมฟะกาลรอญุลยารอซูลุลลอฮ์อินนีอูรีดูอันอัครูจูรูจาฟีจัยชิกะดาวะกะดาวะมรอะตีตูรีดุลฮัจญ์ฟะกาลอุคฺรุจมะอะฮานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกสตรีจะไม่มีการเดินทางเว้นไว้แต่ว่าจะต้องมีมะห์รอมพี่น้องก็เคยได้ยินกันแล้วเนี่ยใช่ป่ะนะแล้วก็คนคนหนึ่งคนใดก็จะไม่เข้าไปหาหล่อนจะไม่อยู่กับหล่อนเว้นไว้แต่ว่าหล่อนจะต้องมีมะห์รอมมีชายคนหนึ่งได้กล่าวกับท่านนบีว่าฉันเนี่ยกำลังจะออกไปทำสงครามเพราะชื่อฉันถูกบันทึกไว้แล้วว่าจะต้องออกสงครามพี่น้องเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะว่าชื่อฉันเนี่ยถูกบันทึกไว้แล้วฉันจะออกมาแต่เมียฉันเนี่ยเขาจะไปทำฮัจญ์ฉันจะยังไงฉันจะไปยังไงแล้วปล่อยนบีบอกไอ้สงครามไม่ต้องออกแกไปกับเมียเอาละฮะดิษบทที่2มีเยอะเลยเป็น10ฮะดิษได้นะจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ลายะฮิลลูลีอิมรออะตินไม่ฮาลาลสำหรับสตรีนะบางสำนวนใช้คำว่าไม่ฮาลาลไม่ใช่ว่าอย่าเดินทางอย่างเดียวไม่ฮาลาลลายะฮิลลูไม่ฮาลาลสำหรับสตรีอันตุซาฟิรอซาลาซันอิลลาวะมะอะฮาดูมะห์รอมมินฮาไม่ฮาลาลสำหรับสตรีที่จะเดินทาง3บางรายงานใช้คือใช้คำว่า3วัน3คืนเว้นไว้แต่ว่าจะต้องมีมะห์รอมผัวได้มั้ยได้ผัวตัวคนแรกเลยดิไม่ต้องห่วงสามีเนี่ยต้องไปแล้วนะหรือไม่งั้นก็เป็นอะไรนะลุงเป็นปู่เป็นอาพี่อะไรก็ว่ากันไปยังไม่ต้องยังไม่พูดประเด็นนี้อย่าไปไหนไม่ฮาลาลที่จะเดินทางถ้าไม่มีสามีเอาละหะดีษนี้อิหม่ามมุสลิมจากท่านอบีซะอีดอัลกุดรี3คนแล้วนะอิบนุอับบาสอบูฮุรอยเราะห์อบีซะอีดอัลกุดรีซะมิอ์ตุอัรบะอันมินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยิน4ประการที่นบีบอกทำให้ฉันแปลกใจหนึ่งในนั้นที่ฉันได้ยินจากนบีก็คือนบีบอกลาตุซาฟิรุลมัรอะตุมะซีรอตะยอมัยนอิลลาวะมะอาซาวจูฮาเอาซูมะห์รอมฉันได้ยินจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้หญิงจะไม่เดินทางภายในเวลา
สองวันที่แรกกี่คืนสามอันนี้เหลือสองอ้าวแหละหะดีษนี้บอกสองวันสองคืนเว้นไว้แต่จะต้องมีมะห์รอมหะดีษนี้อิหม่ามบุคอรีที่แรกสามวันอันนี้เหลือสองวันเอาไปดูอีกจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายะฮิลลุลิอิมรอตินไม่ฮาลาลสำหรับสตรีแล้วไม่ฮาลาลสำหรับสตรีมุสลิมะห์ตุซาฟิรุมะซีเราะตะไลลาตินอิลลาวะมะอะฮารอจุลุนดูฮุรมะตินมินฮาไม่ฮาลาลสำหรับสตรีมุสลิมะห์ที่จะเดินทางเป็นระยะเวลา1คืน1วันเว้นไว้แต่ต้องมีมะห์รอมหะดีษบทอื่นๆบางท่านได้คำว่าวะบารีดันครึ่งวันเอาละโว้ย3วันมีไหมมี2มี1มีครึ่งวันมีเออเอาตะไม่ต้องออกไปไหนแล้วไอ้บังต้องติดตัวไปยังไงเออเอายังไงกันล่ะเออเอายังไงกันพี่น้องครับการอธิบายหะดีษนี้พี่น้องจำไว้นะ3วันมี2วันมี1วันมีครึ่งวันมีที่นักมุฮัดดิซีนเขาได้อธิบายเขาว่าถ้าเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางอะไรก็แล้วแต่ถ้าถือว่าเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นวันหนึ่งสองวันสามวันต้องมีมะห์รอมจำไว้จำไว้เป็นเดินทางอ่ะต้องเดินทางจะถ้าว่ามีการเดินทางอย่างไปตลาดซื้อข้าวเนี่ยแค่บอกอย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่ต้องไปอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเข้าใจนะบางเป็นมะห์รอมหน่อยจะไปตลาดเยอะว่ะเยอะอ่อนเนี่ยอ่อนบางเฮ้ยไปซื้อนมโคกอ่ะบางเป็นมะห์รอมหน่อยใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่แล้วคนละเรื่องบางเขาจะไปส่งลูกไปโรงเรียนบางไปเป็นมารอมก็หน่อยหรอแค่กิโลนึงไม่ถึงไงกูไปเป็นมารอมใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะพี่น้องครับในเรื่องของการห้ามสตรีเดินทางเนี่ยไม่ฮาลาลนะเสร็จแล้วพี่น้องครับหะดีษเหล่านี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีกับอิหม่ามเกรดเอไม่ต้องถามกันแล้วไม่ต้องถามกันแล้วมีใครสงสัยไหมผมถามก่อนมีใครสงสัยไหมไปก็ได้ไม่ไม่มีหะดีษนี่ชัดเจนไหมชัดเจนนะเอาละชัดเจนนะเอาละฝากนี้บอกว่าอ้างเอาหนึ่งนะอ้างหะดีษเศาะฮีฮ์ของอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมบวกมุสลิมโอเคเป็นชัดเจนเลยหลายบทด้วยกันหลายบทด้วยกันฝั่งนี้ที่บอกว่านี่คือนบีห้ามจากปากนบีเลยพอมาดูอีกฝั่งนึงเอาละโว้ยเอาละชักมันกันแล้วเนี่ยที่แซ่เขาชอบอ้างกันนะไปได้ท่านหญิงช้างมึงไงดูเรื่องมึงเรียนไม่ถึงเนี่ยพอมึงเรียนถึงปุ๊บครูไม่ได้ตังค์พูดเนี่ยนะเขาถึงเกลียดปากมึงเรียนไม่ถึงเนี่ยมึงไม่ไปดูหนังสือเยอะมึงดูหนังสืออะไรนิดๆหน่อยๆมึงว่าไม่ได้แล้วบางคนบอกว่าเวลานั้นชอบไปฮุกกลมเขาเฮ้ยถ้าจะว่าฮุกกลมเนี่ยใครฮุกกลมก่อนใครเรื่องมะห์รอมใครฮุกกลมก่อนหัวเด็ดตีนขาดเลยนะสองคนเนี่ยไม่ได้เลยนะนบีสั่งหะดีษซอฮีฮ์ชัดเจนเลยอย่าเถียงเข้าใจยังอย่าเถียงอย่าเถียงอีกฝ่ายมันบอกเฮ้ยมันมีหะดีษเอาละโว้ยในอิหม่ามบุคอรีเหมือนกันเอาละเอาไปดู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 วะกอลลีอะห์มัดอิบนุมุฮัมมัดฮุวัลอัซรอกีحدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده มีการรายงานบันทึกอยู่ในอิหม่ามบุคอรีฝั่งนี้แหละมาฝั่งนี้แหละมาฝั่งนี้แหละมาฝั่งนี้แหละจะแปลเป็นไทยให้เลยนะพี่น้องครับนี่แหละที่จะเถียงกันแหละที่จะเถียงกันแหละผมจะแปลเป็นไทยมีการรายงานว่าอาซีนาอุมารุบนุลกอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอ้างหลักฐานมีอยู่ต้นเดียวนี่แหละที่ชัดๆของเขาเนี่ยท่านอุมารบินคอตตอบ
ท่านอุมัรบินกอตอบนะได้อนุญาตแปลมาเลยได้อนุญาตแปลเป็นไทยให้เลยนี่ที่เถียงกันแหละลิอัซวาจินนบียินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อนุญาตให้เราบรรดาเมียของนบีได้อนุญาตให้เราบรรดาเราสตรีเราอะไรดีเขียนไงเราภรรยานะภรรยานบีนะนบีได้ไปทำฮัจญ์ได้ไปทำฮัจญ์พี่น้องครับเดี๋ยวบอกกันนะหะดีษนี้เกิดขึ้นมาปีฮิจรัตศักราชที่23เป็นปีสุดท้ายที่ท่านอุมัรบินกอตอบไม่ได้ไปและส่งคนอื่นไปและตัวเองก็ตายในปีนั้นเป็นปีสุดท้ายปีที่23นี่เท่ากับนบีตายตอนนบีอยู่สั่งไงตอนนบีอยู่สั่งไงห้ามจำไม่นะจับหลักให้ดีนะห้ามไม่ได้มีอนุญาตสักบทนึงเลยตอนนบีอยู่หะดีษซอฮีห์อิหม่ามบุคอรีมุสลิมมุสลิมคนนู้นรายงานคนนั้นรายงานห้ามพอ23ปีหะดีษนี้โผล่นบีตายไปแล้วเท่ากับ23ปีโอ้หักไป10ปีที่นบีอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์10ปีพอ13ปีท่านอุมัรได้อนุญาตให้เราภรรยานบีได้ไปทําฮัจญ์และในรายงานบอกว่าเป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่านในยุคของท่านอุมัรนะสุดฮัจญ์สุดท้ายของท่านอุมัรสุดท้ายของท่านอุมัรท่านอุมัรนี่แปลเป็นไทยให้เลยแปลเป็นไทยให้เลยบันทึกนี้อยู่ในอิหม่ามบุคอรีนะเสร็จแล้วก็บอกมาอาวุธอุสมานอันอัฟฟานและอับดุลรอห์มานบินอาฟเสร็จแล้วท่านอับดุลรอห์มานนี่ไอ้ท่านอับดุลรอห์มานท่านอุมัรนี่ไม่ได้ไปด้วยก็แต่งตั้งท่านอุสมานท่านอุมัรได้แต่งตั้งเดี๋ยวเราใช้ช่วยกันดูตัวบทเนี่ยที่เถียงกันเนี่ยได้แต่งตั้งท่านอุสมานบินอัฟฟานบินอัฟฟานอัฟฟานและท่านอับดุลรอห์มานบินอาฟอับดุลรอห์มานบินอาฟอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์ไปดูแลบินอัลฟ์ไปดูแลคุ้มครองดูแลหรือคุ้มครองอะไรอ่ะโอเคเอาพี่น้องลองอ่านพี่น้องลองอ่านเองขึ้นก่อนนะเอานี่แหละคือตัวบทที่เถียงกันเอาอ่านกันเองก่อนนี่คือตัวบทที่เถียงกันเนี่ยท่านเอาใจกับคนอื่นเขาว่ายังอ่านไม่จะได้ครึ่งเลยเอาท่านเป็นหลักก็จบดิเอาอ่านกันเองก่อนผมให้อ่านกันเองก่อนนี่แหละเดี๋ยวจะไล่ความเข้าใจวันนี้เรียนกันนี่ที่เถียงกันนี่แหละที่บอกแซ่เอาต้นนี้นี่แหละนี่แหละพร้อมยังพร้อมยังทั้งอุลามะจะเป็นซาอุหรืออียิปต์เขาบอกนี่ไงหลักฐานที่เราบรรดาภรรยาไปทำฮัจญ์ไม่มีมารอมพอไม่มีมารอมก็ท่านอุมัรก็เลยแต่งตั้งใครแต่งตั้งใครอุสมานบินอัฟฟานและท่านอับดุลรอห์มานบินเอาไปดูแลคุ้มครองนี่ฝ่ายที่เขาบอกนี่อีกฝ่ายนึงบอกว่าเฮ้ยเข้าใจอะไรกันผิดป่ะเฮ้ยเข้าใจอะไรกันผิดป่ะเนี่ยคุณตีความคุณเองนะตรงไหนบ้างที่บอกไม่มีมารอมและตรงไหนบ้างที่บอกมีมารอมตรงไหนบ้างที่ว่าได้อนุญาตให้เราภรรยานบีไปทำฮัจญ์โดยไม่ต้องมีมารอมมีไหมหรือมีมารอมมีไหมเห็นยังพี่น้องครับเริ่มเถียงกันตรงนี้แล้ว
เริ่มเถียงตรงนี้แล้วพอเข้าใจยังท่านอุมัรได้อนุญาตให้เราคือก่อนหน้านี้มีรายงานหะดีษนี้ว่าท่านอุมัรบินคอตอบได้ห้ามบรรดาภรรยานบีไปทำฮัจญ์จนกระทั่งมาปีที่23ฮิจเราะห์ศักราชที่23ก็อนุญาตให้ไปท่านอุมัรได้อนุญาตให้เราภรรยานบีได้ไปทำฮัจญ์ฮัจญ์ซึ่งเป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่านอุมัรท่านอุมัรได้แต่งตั้งท่านอุสมานบินอัฟฟานและท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์ไปดูแลคุ้มครองอุลามะกลุ่มหนึ่งบอกนี่ไงเราภรรยานบีไปทำฮัจญ์ไม่มีมารอมฝั่งนี้ถามว่าไหนวะที่เขาบอกว่าเขาไม่มีมารอมทั้งมีสำนวนทั้งมีมารอมมีไหมทั้งไม่มีมารอมมีไหมมันต่างคนต่างคือคิดเอกอิหติมานฝ่ายนี้ก็บอกว่าก็ดูตามนี้แล้วเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยมองดูแล้วว่าเราภรรยาเนี่ยไม่มีมารอมพอไม่มีมารอมก็แต่งตั้งท่านอับอุสมานบินอัฟฟานกับอับดุลรหมานบินเอาไปดูแลเท่ากับไปเป็นมารอมแทนเขาว่าอย่างนั้นนะกลุ่มหนึ่งก็บอกเฮ้ยตีความเองนะตีความเองนะท่านอุมัรได้อนุญาตให้เราภรรยานบีได้ไปทำฮัจญ์รู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้เอามารอมไปขอกระจายยังขอกระจายยังเนี่ยรู้ได้ไงเขาไม่เอามารอมไปเพราะยันท่านหญิงไอชะพี่ชายของเขาชื่ออับดุลรหมานก็มีลูกชายท่านหญิงอัสมาบินตีอบูบักที่เป็นน้องสาวก็มีลูกชายแล้วเวลาเขาไปเป็นกลุ่มมันไม่ได้ถูกระบุในหะดีษเท่านั้นเองอาจจะไปหรืออาจจะไม่ได้ไปคุณก็ยะติมานคาดการฉันก็ทักต่างคนต่างคาดการเขาบอกให้กลับไปดูไหมว่าเหล่าบรรดาภรรยาจะฝืนคำสั่งนบีเหรอพอเข้าใจยังพอเข้าใจยังเอาใหม่เพราะบางคนอาจจะมึนพี่น้องดูตัวบทสิมีระบุไหมว่าท่านอุมัรได้อนุญาตให้เหล่าภรรยานบีไปทำฮัจญ์โดยพวกเขาไม่มีมารอมก็ไม่มีเขียนหรือพวกเขามีมารอมมีเขียนไหมก็ไม่มีเข้าใจยังตามตายก็ตามไม่มีซึ่งเป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่านอุมัรบินคอตอบปี23ตายพอดีเลยตายวันที่26เดือนตุลฮิจญะห์ท่านอุมัรบินคอตอบเดือนนั้นแหละตุลฮิจญะห์ที่ไปทำฮัจญ์อ่ะท่านอุมัรได้แต่งทั้งท่านอุสมานท่านนุ่นบอกว่าเราภรรยานบีที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยเขาเชื่อฟังคำสั่งนู้นเขามีแต่ที่แต่งตั้งสองคนนี้แค่ไปให้เกียรติดูแลภรรยานบีเท่านั้นเองหมายเหมือนกับเป็นอามีรุ่นฮัจญ์เข้าใจยังถ้าเป็นบรรดาเขาเรียกอามีรุ่นฮัจญ์ใช่ไหมไปดูแลแทนแต่รู้ได้ยังไงว่าเราภรรยาเขาไม่มีมารอมพอเราตั้งคำถามอย่างนี้เขาบอกรู้ได้ยังไงมีมารอมไม่ต้องต่อยเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้นะให้กลับไปว่าเราบรรดาภรรยานบีเท่ากับว่าบรรดาภรรยานบีไปทำฮัจญ์ไม่มีมารอมนี่คุณกำลังกล่าวหาพวกฝ่าฝืนนบีนะเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยต่างคุณกับอิหติมานก็คือคาดการไอ้เราก็ว่ามีใช่ป่ะในเมื่อมันไม่ได้ระบุว่าเราภรรยาเนี่ยในหะดีษไม่ได้ระบุไว้แต่ให้มองว่ามีไว้ก่อนเพราะเราภรรยานี่ต้องเชื่อฟังนบีเขาตะวังนี่เขาเถียงกันตรงนี้ใครไม่เข้าใจบอกใครไม่เข้าใจบอกเนี่ยต้นเอกของเขาเลยเอาแหละพี่น้องครับเขาบอกว่าท่านตายนี่โต้ต่อสมมุติว่าเอ้าไม่มีจริงๆเท่ากับเราบรรดาภรรยาเนี่ยที่ได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยใช่ไหมไม่มีมารอมไหนบอกว่าใครก็ตามถ้าฝ่าฝืนนบีได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ให้กลับไปที่ใครก็ตามไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะป่าฝืนคำสั่งนบีได้ถ้ามีให้กลับไปหาถ
ถึงแม้ว่าไม่มีจริงๆตามที่ว่าสมมติไม่มีแล้วเอาจะเป็นการอิจฉาของเราบรรดาสหายบ้านมองว่าฉันก็ไม่มีสมมติว่าจริงๆงั้นเป็นการมองเราภรรยาว่าเฮ้ยเรานี่ก็ไม่มีผัวเลยเอาไงเนี่ยเราแต่งงานกับใครก็ไม่ได้นะก็อย่างนี้เราไปกันเราอิจฉาคือวินิจฉัยกันเองแล้วก็ไปกันเองพี่น้องว่าถือเป็นหุกกลมไหมเป็นหุกกลมไหมยังไงก็ไม่เป็นหุกกลมทางนี้เขาโต้เลยยังไงก็ไม่เป็นหุกกลมพอเข้าใจยัง223ท่านของท่านเท่าไหร่ฮะ21ทางนู้นนะโอเคก็ประมาณสัก260 70คนวันนี้ก็ได้เข้าใจพอเข้าใจยังที่เถียงกันสรุปแล้วพี่น้องครับไหนบอกว่าไม่มีคนไหนที่จะมาเปลี่ยนแปลงหุกกลมของนบีได้ยุคหลังนี่สามารถจะมาเปลี่ยนแปลงจะมารวมหัวกันเปลี่ยนแปลงได้มั้ยไม่ได้ทางด้านเช็คบินบัสยกท่านอิหม่ามมาลิกคนที่จะอะไรนะมีอะไรเนี่ยนะให้กลับไปหานู่นชี้ไปที่กุโบนบีอิหม่ามมาลิกีชี้ไปที่กุโบนบีนู่นถ้าเรื่องศาสนาคนนู้นสุดที่คนนู้นจบที่คนนู้นมนุษย์หน้าไหนก็ไม่จบเข้าใจยังพี่น้องถ้าเป็นการอิจติฮาดเอาแล้วว่าได้สมมุติว่าเอาอนุญาตให้ไปว่าไม่ต้องมีมะห์รอมได้เพราะอย่าลืมว่าเราบรรดาภรรยานบีเป็นมะซูมมั้ยไม่มะซูมจําไว้นะพี่น้องครับมะซูมนี่นบีอย่างเดียวซอฮาบะห์ไม่มีใครได้สิทธิ์นะมะซูมคือปกปักรักษาไร้จากความผิดส่วนบางคนบอกว่าอย่างเช่นอิหม่ามฮานาฟีเค้าโต้ในสายมัซฮับอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยนะถ้าเป็นมัซฮับนี่มัซฮับของมาลิกีกับชาฟีอีชาฟีอีอันนี้ของอิหม่ามอะห์มัดฮัมบะลีกับอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามฮานาฟีเขาโต้แต่ว่าน้ำหนักไม่มีเขาบอกว่าฮานาฟีเขาบอกว่าไอ้การที่เหล่าบรรดาภรรยาได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยการไปทำฮัจญ์เนี่ยเพราะนบีได้บอกแล้วว่าบรรดาอุมมุลมุมินีนก็คือบรรดาเมียของนบีเนี่ยเขาเรียกว่าเวลานบีตายไปแล้วน่ะทุกคนไม่สามารถไปแต่งงานใหม่ได้นะผู้หญิงก็ไม่สามารถไปแต่งงานใหม่ได้ฉะนั้นคนที่ไปทั้งหมดจะเป็นมะห์รอมไอ้อีกกลุ่มนึงก็บอกเลอะเทอะมันไม่กินกับบรรยาไม่เอามันไม่มีใครก็พูดอย่างนั้นใครมาเป็นมะห์รอมได้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นะครับยังไงถ้าไม่มีมะห์รอมเดินทางก็บาปอยู่ดีแหละเมียนบีลองเดินทางไม่มีมะห์รอมเมื่อบาปอยู่ดีเข้าใจฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าท่านอุมัรได้อนุญาตให้เราภรรยานบีไปทําฮัจญ์พี่น้องครับเห็นเนี่ยเค้าเถียงกันตรงนี้ว่าในสำนวนก็ไม่ได้มีบอกว่ามีมะห์รอมและในสำนวนก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีมะห์รอมเข้าใจนะเขาเถียงกันนี่มองจากตรงนี้โอ้นี่ไม่มีมะห์รอมมีหน้าแล้วท่านอุมัรถึงได้แต่งท่านอุสมานทางนี้บอกไอ้ไม่ใช่ที่แต่งตั้งคือเป็นแค่มีรุ่นฮัจญ์ให้เกียรติบรรดาเมียแต่พวกลูกมีอะไรนะลูกหลานของบรรดาเมียผู้ชายมีไหมมีเขาก็เอาเข้าไปด้วยไอ้นุ่นก็สาไอ้นี่ก็สาฉะนั้นอุลามะที่เขาให้น้ำหนักก็คือถ้าอย่างนั้นเราจะภาษาว่าท่านหญิงไอชะฝ่าฝืนนบีเหรออ้าวอ้าวทั้งที่รู้หะดีษพวกนี้อยู่กับนบีรู้หมดเลยว่าเวลาเดินทางห้ามเข้าใจยังฉะนั้นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเอาละใครจะยืนยังไงก็ตามไปรับผิดชอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าซาอุจะเปลี่ยนหุกกลมอะไรนั่นเรื่องของคนเข้าใจอย่างนี้แล้วพี่น้องครับนั่นเรื่องของคนแล้วก็ต่อไปผมเชื่อเลยคนส่วนมากก็จะใช้อันนี้เป็นหลักเราตายไปแล้วมันก็จะใช้อย่างนี้เป็นหลักเอ้ยเหมือนเรื่องดูเดือนไงเข้าใจยังเหมือนเรื่องดูเดือนไงตะกอนี่เห็นที่ไหนเอาที่นั่นพอเปลี่ยนพอเริ่มเปลี่ยนฟัตวาเห็นไหมเรากลายเป็นคนส่วนเห็นยังเขาเอ้ยประเทศนู้นก็เอาประเทศนู้นก็อีกหน่อยก็เฮ้ยประเทศนู้นเขาไม่ต้องมีมะห์รอมแล้วประเทศนู้นไม่มีมะห์รอมแล้วบอกมึงเนี่ยขั้งเราจะโดนว่าเข้าใจยังมันจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นเหมือนเรื่องดูเดือนซึ่งต่อไปคนก็จะกูไม่สนใจแล้วกูเอาเดือนกูไม่สนใจเห็นไหมแต่ตะก่อนนี้พี่น้องครับอย่าลืมนี่ฝั่งยุมฮุดนะยุมฮุดอุลามะนะ
เหมือนเรื่องดูเดือนเลยเหมือนเรื่องดูเดือนเลยยุมฮุดอุลามะตรงนี้แต่มาวันนี้หมุนกันไปหมุนกันมากลายเป็นโอ้โหเขาเวลานั้นก็โอ้ประเทศใครเขาก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละใครเห็นไหมเขาดูเดือนใครของมันนั่นแหละมีพวกมึงนั่นแหละอีกหน่อยพอเราบอกว่าเฮ้ยเดินทางต้องมีมารอมมีพวกมึงนั่นแหละซาอุเขายังยอมแล้วก็เรื่องมึงคุณพูดอย่างนั้นเดี๋ยวกินเลือดเนื้ออุลามะเป็นยาพิษอาจารย์อยู่ที่อัลลอฮ์โอ้โหอักิดะแจ๋วกับครูบางคนอีกพอเข้าใจยังและอีกหน่อยพี่น้องดูต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้และดูนะอีกหน่อยเรื่องดนตรีสุไลมานอัลกัลบานีร้องนั่นแหละอดีตเป็นอิหมัมในฮารอมบอกอนุญาตให้มีเสียงดนตรีและพี่น้องดูต่อไปนะคนคนนี้นะออกรายการของโทรทัศน์ของช่องของผู้นำซาอุคอยพูดเรื่องศาสนาอีกหน่อยก็ตัดดึมดึมตัดดึมดึมพออียิปต์ไม่ต้องถามอยู่แล้วเขาเมืองดนตรีอยู่แล้วตัดตุงตังตัดตุงตังอยู่แล้วอะไรเขาเต้นกันแหลกลานอยู่แล้วและนี่ถ้าซาอุยอมตัดตุงตังด้วยนะมึงเอ้ยทีนู้นก็ตัดตุงตังตัดตุงตังตัดตุงตังทีนี้เราก็เดินกันอยู่เนี่ยตัดตุงตังตัดตุงตังเลยอร่อยตัวตึงเลยมึงและอีกหน่อยหุกกลมมันจะเปลี่ยนไปนี่คือสัญญาณวันจำไว้พี่น้องครับยืนหยัดนะเราบอกนบีบอกว่าเราให้พวกเราจะมีกลุ่มชนที่ยืนหยัดอยู่อย่างนี้ไม่มีใครทำอะไรเราได้ขอให้เรายืนให้ตรงยืนหยัดอยู่อย่างนี้หมดรุ่นเรามันจะมีรุ่นใหม่หมดผมมันต้องมีรุ่นใหม่ถึงแม้ว่ามันจะน้อยเพราะอย่าลืมว่าในอัลกุรอานไม่ต่ำกว่า15อายะที่อัลลอฮ์บอกส่วนมากคนจะไม่ศรัทธาส่วนมากคนจะใช้คำว่าส่วนมากและจะใช้คำว่าส่วนมากคือเท่านรกจำไว้มีไม่เยอะเรื่องเดือนแต่ก่อนเห็นที่ไหนเอาหมดพอเปลี่ยนพัตวาปุ๊บเปลี่ยนยุมฮูดอุลมงอุลมะไม่สนใจแล้วเอ้ยไม่เป็นไรเอ้ยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็โอ้ยทุกประเทศทั่วโลกโอ้ยมีพวกมึงอย่างเดียวนั่นแหละยุมฮุดอุลามะยุคสลับในอดีตกลายเป็นคนส่วนน้อยเรื่องมะห์รอมยุมฮุดอุลามะในอดีตส่วนมากแต่ก่อนมาตอนนี้จะกลายเป็นส่วนอีกหน่อยประเทศไทยเราพูดเรื่องมะห์รอมจะเป็นเรื่องล้าหลังพวกมึงเธอมึงนี่มึงไม่เอาอุลามะเนี่ยมึงไม่เอาอุลามะแล้วไงตายหาฮะแล้วเนี่ยอุลามะแล้วก็ถามแล้วมึงไม่เอาแล้วอุลามะน่ะฉันไม่ชอบเห็นยังพี่น้องครับผมมึงบอกว่าใครที่มีส่วนร่วมในการอนุญาตในเรื่องการเดินทางไปเนี่ยพี่น้องครับฝั่งนี้นะอุลามะฝั่งนี้ต้องรับผิดชอบจนวันกิยามะห์แน่นอนเลยกันว่าอย่างคนไทยเนี่ยมันจะมีบางทีเราก็ทำไม่ได้บางทีเราก็ใช่ป่ะแต่ยอมรับว่าบาปไม่บาปเราต้องยอมรับก่อนบาปทำได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องนึงแต่หุกกรรมมันคือบาปแต่นี่ไม่ยอมรับผู้กฎหมายจะมีอนุญาตอย่างนี้ตายไหมไอ้ที่บอกจะว่ากันน่ะถ้ามีอุลามะห์ของฝั่งจะว่ากันสรุปแล้ววันนี้ใครเลือกเอาก็ได้แล้วใครจะเลือกแบบเราอ่ะถูกป่ะเลือกอย่างเราบาปดิโง่ไงกูเลือกอย่างไม่ต้องมีมะห์รอมก็ได้ถูกป่ะถ้าให้เลือกก็ได้อย่าว่ากันเนี่ยพี่น้องครับใครจะยังไงก็แล้วแต่เราจะยืนหยัดว่าถ้าสตรีเดินทางต้องมีมะห์รอมต้องมีมะห์รอมถ้าไม่มีบาปไอ้ส่วนจะทำกันได้แค่ไหนว่าลองอะลำเข้าใจว่าอาจจะติดธุระฉันต้องไปคนเดียวมันไม่มีใครหรือเป็นไงหามะห์รอมไม่ได้เอาเลยตะแบงไปเองอัสตักฟิรุลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์แต่ถือว่าบาปเวลาเราหุกกลมบาปไอ้หุกกลมเขาไงทำไมหุกกลมไม่ได้เข้าใจยังพอเราหุกกลมปุ๊บมีปัญหาเลยก็มีอุลามะเขาว่าอนุญาตแล้วมึงไปว่าเขาเฮ้ยนี่ไงคนที่ว่าคือเช็คอิบนุบินบาสไอ้อิบนุไซมีนไม่เอาอีกแล้วเหรอไหนว่าจะเอาว่าเอ้ยเช็คบินบาสนี่เช็คอิบนุไซมีนอ่ะเราก็ยอมรับสองคนนี้โอเคเข้าใจนะนี่แหละเถียงกันตรงนี้และสำนวนนี้อยู่ในอิหม่ามบุคอรีส่วนประเด็นอื่นๆหะดีษอื่นๆนะไม่ค่อยมีน้ำหนักเขาเอากันตรงนี้เนี่ยที่ว่า
ดังนั้นมักกัดมาลิกีกับชาบีจึงหุกผมว่าเราภรรยาที่ไปกันเป็นผู้หญิงเป็นกลุ่มเลยอนุญาตว่าถ้าเดินทางโดยเป็นกลุ่มสตรีถือว่าอนุญาตนี่แหละที่มาใครจะยังไงก็แล้วแต่พี่น้องครับกลับมานี่ที่ผมอธิบายฟังอย่าเดินทางผู้หญิงจะไม่เดินทางนอกจากมีสามีของนางโอ้โหเต็มไปหมดเลยตอนชีวิตนบีอยู่เข้าใจยังส่วนตอนเนี้ยเอาแล้วมันจะเป็นไปมันจะมีมารอมหรือไม่มีมารอมไม่รู้เราอันไหนกันตามที่ขัดแย้งกับนบีใครก็ตามที่ขัดแย้งกับนบีให้กลับไปหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอดปลอดภัยชาลอพบกันใหม่วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู